สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดอะใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชาแนลทีซิติเซนทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารกันนะฮะประจำวันที่20เดือนตุลาคมพ.ศ. 2564นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันนะเป็นเรื่องควันหลงหลังเกมเมื่อคืนนะที่แมนซิตี้ของเรานั้นบุกไปชนะนะคลับบุกถึงถิ่นเลย5-1นะวันนี้มาพูดคุยบทสัมภาษณ์ต่างๆของเป๊ปนะแล้วก็บทสัมภาษณ์ของนักเตะด้วยนะครับถึงเรื่องราวต่างๆรวมถึงมีอัปเดตเรื่องของกายกี้ด้วยนะนักเตะบราซิลแข้งบราซิลคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้มีบทบาทในทีมเลยตอนนี้มีอัปเดตแล้วจากปากของเป๊ปกวาร์ดิโอลานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่ผมจะมาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านะฮะรู้สึกตาบวมๆนิดนึงน่าจะนอนดึกนะครับนะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ข่าวไม่ได้แน่นมากนะส่วนมากจะเป็นเรื่องควันหลงนะฮะก็เมื่อวานอย่างที่ทราบกันนะครับเรือใบสีฟ้าของเราบุกไปเล่นเกม UCL นัดที่3ในกลุ่ม A กับทีมคลับบรูกนะฮะเป็นทีมดังในลีกเบลเยียมนะครับโดยสกอร์ก็ออกมา5-1นะเราถล่มเละเลยนะครับถือเป็นผลงานมาสเตอร์พีซอีกเกมนึงเลยนะที่ทัพเรือใบสีฟ้าของเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมทุกตำแหน่งเลยนะครับไปดูความรู้สึกของนักเตะแมนซิตี้นะผมก็หยิบยกมาประมาณสัก2-3คนนะครับแจ็คกิลลิชนะฮะก็โพสต์ในทางทวิตของตัวเองนะบอกว่า Great team performance well done boys นะก็คือเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเลยนะทีมเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำได้ดีมากเลยทุกคนนะครับประมาณนี้นะเมื่อวานเจ้าตัวก็มีฟอร์มการเล่นที่ถือว่าดีแหละครับก็รักษามาตรฐานของตัวเองได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเปรี้ยงปร้างไม่ได้มีสกอร์นะแล้วก็ไม่ได้มีแอสซิสต์นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะก็เป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสแล้วก็ดึงตัวประกบได้หลากหลายนะครับรวมไปถึงมีความaggressive ในการเล่นด้วยนะครับทำให้ปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งได้อย่างดีเลยสำหรับแจ็คกิลิชเมื่อวานนี้นะครับคนต่อมานะฮะก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันที่มีบทบาทกับทีมสูงมากๆเลยนะกับแมนซิตี้เมื่อวานนี้นะครับรวมถึงหลายๆเกมที่ผ่านมาในช่วงนี้นะเจ้าตัวนั้นโหบทบาทสุดยอดมากสำหรับฟิลโฟเดนเมื่อวานลงมาเล่นเป็นทางฟอลส์ไนน์นะแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยทั้งการมาดรอปดีฟลงมาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีสเปซในการสอดขึ้นไปในกรอบเขตโทษเนาะหรือก็อาจจะเป็นการวิ่งใส่หาช่องรับบอลนะฮะในตำแหน่งต่างๆของเกมรุกนะก็ถือว่าทำได้ดีมากๆสำหรับเจ้าหนูฟิลถึงเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้มีสกอร์นะครับแต่ว่าก็มีส่วนร่วมกับทีมสูงมากๆเลยนะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมเนี่ยเยอะมากๆเลยสำหรับฟิลโฟเดนนะเจ้าตัวก็ได้ทวิตในทวิตแอคเคาท์ของตัวเองนะบอกว่า Top Night Top Resultนะฮะ at Kyle Walker buzzing with that one นะครับก็เขาบอกว่าคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สุดยอดเลยแล้วก็ผลงานเนี่ยมันก็สุดยอดมากๆด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะคนต่อมานะฮะอีกหนึ่งคนก็คือ KDB ของเรานะครับ KDB บอกว่า feel great to be back in Belgium thank you for the amazing reception ก็คือรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้กลับมาที่เบลเยียมอีกครั้งนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการต้อนรับที่มหัศจรรย์มากๆครับเมื่อวานเจ้าตัวเองก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะสำหรับเควินเดบรอยนะครับสอดประสานเกมรุกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะนะที่ยังตะกุกตะกักไปบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยสังเกตว่าทีมเราเนี่ยจ่ายบอลกันติดขัดนะประมาณนึงจนได้ลูกแรกนะครับจากจอกันเซโลเนี่ยก็เริ่มไหลลื่นขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเจ้าตัวอาจจะยังต้องเรียกความฟิตเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บทั้งที่เบ้าตานะฮะแล้วก็ทั้งที่บริเวณขาด้วยนะครับจากยูโรแล้วก็ทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลที่แล้วนะที่ปะทะกับรูดิเกอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยเหมือนกันว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าความฟิตเนี่ยอาจจะต้องเรียกไปอีกนะตอนนี้น่าจะอยู่สักประมาณสัก90%สำหรับ KDBในเกมกับเบอร์ลี่ก็ยังมีช่วงที่เขายังจับจังหวะตัวเองไม่ได้เหมือนกัน
นะฮะต้องให้เวลาเขาหน่อยอายุก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็30ปีแล้วนะสำหรับเควินเดบรอยอีกหนึ่งคนสำคัญที่เมื่อวานเรียกได้ว่าเป็น Man of the Match ที่ผมให้นะสำหรับผมนะครับก็ริยาดมาเรสเมื่อวานเขากดไป2ประตูเลยนะครับก็เป็นประตูแรกจากลูกจุดโทษนะที่เจ้าตัวก็เป็นคนเรียกจุดโทษเองนั่นแหละแล้วก็ลูกที่2เจ้าตัวมาปิดกล่องในลูก5-1เนาะเป็นการวิ่งเลี้ยงลายสอดชนะกับจากล้ำหน้านะครับแล้วก็เป็นลูกจ่ายจากทางเฟอร์นันดินโญนะฮะข้ามแผงแนวรับหลุดไปที่กรอบเขตโทษแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเน้นๆนะครับเน้นตรงตะข่ายนะเป็นประตูที่5ให้เราสำหรับริยัดมาเรสก็ทวิตในแอคเคาท์ Twitter ของตัวเองบอกว่า3 points บวก2 goals นะ we keep going ก็คือ3แต้มแล้วก็ยิงได้2ลูกนะเราก็จะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปนะฮะยอดเยี่ยมนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เริ่มได้กลับมาลงสนามอย่างต่อเนื่องนะทางริยัดมาเรสทั้งในนัดเบอร์ลี่ก็ได้ลงนะแล้วก็นัดนี้ก็ได้ลงอีกนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าในนัดเบอร์ลี่เนี่ยหลายคนก็ติงว่าเอ๊ะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะครับในนัดที่ผ่านมาเมื่อคืนก็แอบใช้เปลืองไปนะในจังหวะโอเพนเพลย์แต่ก็ยังดีนะที่บวกสกอร์ได้2ลูกจากจุดโทษแล้วก็ลูกปิดกล่องนะครับและนี่เลยนะฮะเจ้ากันเซโลเมื่อวานนี้เบิกร่องประตูแรกให้กับทีมของเราได้รับรางวัล Player of the Match นะครับจากทาง UEFA Champions League ก็อาจจะเป็น Man of the Match ของทาง UEFA ที่เขาให้นะฮะให้คานเซโลแต่ผมว่าจริงๆผมบอกแล้วนะว่าถ้าเมื่อวานมาเรสเนี่ยไม่ยิง2ลูกนะในความคิดผมจะให้เจ้ากันเซโลแหละเพราะว่าโดดเด่นเหลือเกินนะครับทั้งด้านการสอดประสานเติมเกมรุกต่างๆมีส่วนในการได้ประตูเยอะแยะนะแล้วก็เป็นคนเบิกร่องประตูแรกด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมให้มาเรสเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาสามารถจบสกอร์เนี่ยได้2ลูกนะครับแล้วก็มีความเฉียบขาดนะในจังหวะที่มันควรจะเข้าอย่างเช่นจุดโทษเนี้ยซิตี้เรามีสถิติที่ไม่ค่อยดีนะครับเขาเป็นคนเล่นจุดโทษได้แล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเองผมก็ให้คะแนนในความเฉียบขาดแล้วก็เยือกเย็นของเขาแล้วก็มาปิดกล่องได้อีกนะก็เป็นความยอดเยี่ยมของเขาอีกเช่นกันในการวิ่งเลี้ยงลายของตัวเองนะครับก็เลยตัดสินใจให้มาเรสเป็น MVP แล้วก็เป็น Man of the Match ในใจผมสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับไปดูไปฟังบทสัมภาษณ์ดีกว่านะครับของทางเป๊ปอาย้อนนิดนึงนะฮะเป็นทางเจ้าคอนเซโลก่อนนะฮะผมไปหามาได้ก็คือเจ้าคอนเซโลเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดาวรุ่งนะฮะที่ได้รับโอกาสในทีมของเรานะเจ้าคอนเซโลพูดถึงโคพาเมอร์นะบอกว่าโคพาเมอร์นั้นเป็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรเรานะโคเป็นผู้เล่นที่พิเศษผมชอบเขานะรวมไปถึงเจมส์แม็กเอที่ด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันอีกทั้งฟิลโฟเดนนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นผลผลิตที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะทางจอห์นคอนเซโลบอกว่าโคพาเมอร์นั้นมีส่วนร่วมอย่างมากนะที่เป็นคนสร้างสรรค์คืนที่ผ่านมาเนี่ยให้เป็นค่ำคืนที่พิเศษของทีมของเรานะครับก็ได้กล่าวยกย่องรุ่นน้องหลายๆคนแหละนะฮะว่าสามารถพัฒนาและผลักดันตัวเองขึ้นมาได้ในระดับที่เรียกว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เป็นคนที่เป็นความหวังของทีมในอนาคตได้นะสำหรับโคพาเมอร์เองเจมส์แม็กซ์เอที่เองแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับรวมไปถึงตัวเขาด้วยแหละนะฮะสำหรับจาวคันเซโลก็เข้ามายกระดับแบ็คฟูลแบ็คทั้งสองข้างเลยนะมาเป็นฝั่งซ้ายจำเป็นก็เล่นได้ดีเหลือเกินนะจริงๆก็เล่นฝั่งขวาก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับเข้ามาแมนซิตี้นี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะหลังจากที่ฤดูกาลแรกๆที่เข้ามาอาจจะยังไม่ค่อยมีบทบาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกล้าเรียกได้ว่าเป็นแบ็คที่โอ้โหบุกมันที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้คนหนึ่งนะสำหรับจาวคันเซโลนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากันบ้างนะครับเป๊ปได้พูดถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเราเมื่อวานสั้นๆบอกว่าวิธีการเล่นของเราเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเป็นหนึ่งในการเล่นที่ดีที่สุดเลยนะฮะที่เราทําได้ในยุโรปอย่างแน่นอนนะยกย่องเลยว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่แบบดีที่สุดเลยเกมหนึ่งอ่ะที่เล่นในทัวร์นาเมนต์ยุโรปนะของแมนซิตี้แล้วก็เป๊ปกล่าวเสริมว่าผมเนี่ยใช้เวลาในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นของคลับบรูซในช่วงพักเบรกทีมชาติอย่างละเอียดเลยนะผมดูหลายเกมมากแล้วก็ผมรู้ดีว่าพวกเขานั้นทำได้ดีมากแค่ไหนกับเกมปารีสแซงต์แชร์กแมงที่คลับบูสนั้นสามารถยันเสมอปารีสแซงต์แชร์กแมงในบ้านของตัวเองได้นะครับ
แล้วก็ประเด็นต่อมานะครับเป๊ปได้พูดถึงโคพาเมอร์นะเจ้าหนูที่ลงไปในสนามเมื่อวานช่วงนาทีที่64นะครับแล้วก็แค่3นาทีเท่านั้นในนาทีที่67ก็มายิงประตูแรกในชีวิตของเขานะกับแมนซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับเป๊ปได้พูดบอกว่าเขาเนี่ยได้ลงเล่น3-4นาทีกับเกมเบอร์ลี่นะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจากนั้นเขาก็ทำ3ประตูให้กับทีมเยาวชนภายหลังผู้เล่นบางคนอาจจะขี้เกียจโอ้ฉันมีสถานะที่อยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วนะไม่ต้องไปเล่นกับทีมชุดเยาวชนก็ได้แต่นี่เขาไม่เขาไปที่นั่นและเขายิง3ประตูและก็แสดงให้เห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะเป๊ปกล่าวต่อไปอีกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะเรายังมีเลียมดีแลปมีแซมอิดูซี่มีลุคอาบาเต้มีโรมิโอลาเวียเรามี5-6ผู้เล่นที่มีความสามารถที่ดีจริงๆแล้วก็หากพวกเขายังอ่อนน้อมถ่อมตนและทำงานอย่างหนักพวกเขาก็จะมีความสำคัญกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอนาคตอย่างแน่นอนโคนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเขามีพรสวรรค์ที่หาได้ยากแล้วก็เมื่อเขาได้บอลที่บริเวณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปจบลงที่ก้นตาข่ายมันหายากนะสำหรับผู้เล่นที่จะทำแบบนั้นได้ผมรู้ว่าเราควรทำงานอย่างไรเกี่ยวกับผู้เล่นที่อายุยังน้อยเราต้องใจเย็นๆแล้วก็อดทนกับพวกเขาตำแหน่งของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ในทีมที่2ของทีมเรานะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ฝึกซ้อมกับเราแล้วก็ทำงานอย่างหนักด้วยนะฮะผมมีความสุขกับเป้าหมายเขาน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้ในบางจังหวะนะแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องปกติแหละนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่เขาจะได้รับไปคนในโลกใบนี้เนี่ยต้องการของที่ใช้ได้ทันทีแต่ทุกอย่างนั้นต้องการเวลาคุณไม่สามารถทำอาหารดีๆได้หรอกนะถ้าหากว่าคุณไม่ใช้เวลาในห้องครัวนะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปเกี่ยวกับเจ้าหนูโคพาเมอร์นะเปรียบเทียบก็คืออารมณ์ว่าเป๊ปบอกว่าอย่าใจร้อนนะในการเร่งใช้งานเจ้าหนูคนนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็โชว์เห็นแล้วว่าเขามีคุณภาพศักยภาพมากแค่ไหนนะในการลงมาเป็นตัวสำรองแค่ไม่กี่นาทีแล้วสามารถซัดได้นะในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เป็นเกมระดับใหญ่ขนาดนี้นะครับสำหรับเด็กวัย19ปีเท่านั้นสำหรับเจ้าหนูโคพาเมอร์ค่อยๆปรุงนะเดี๋ยวจะอร่อยเองสำหรับโคพาเมอร์ผมว่าเขาเป็นร่างทรงเป็นร่างเงาของ KDB ได้นะฮะในอนาคตเลยประเด็นต่อมานะฮะเป๊ปได้พูดถึงเรื่องของฟิลโฟเดนนะครับก็เอาประเด็นฟิลโฟเดนก่อนแล้วกันนะก็เป๊ปพูดว่าเราเนี่ยพบว่าในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาฟิลเนื่องจ่ายบอลมากมายเหลือเกินแล้วก็ในเกมนี้เรามีคนคอยวิ่งสอดรับบอลมากมายนะเราน่าจะยิงได้มากกว่านี้แล้วก็เรามีโอกาสเยอะเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้มากกว่านี้นะแต่ว่าผลสกอร์ที่เราได้มันก็เป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วนะฮะท้ายที่สุดพวกเราทุกคนนั้นมีความยินดีกับผลงานที่เราทำได้นะในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็พูดถึงฟิลสั้นๆแหละบอกว่าฟิลนั้นจ่ายบอลเยอะมากๆเลยในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแล้วก็มีคนคอยรับบอลของเขาแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะจากก็คือ5ลูกมันก็เยอะในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่เป๊ปอาจจะคิดว่ามันควรจะมากกว่านี้หรือเปล่านะสำหรับโอกาสที่มันมีนะครับถ้ามันตามโอกาสที่มีผมว่ามันก็ต้องมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็น7เป็น8เลยก็ว่าได้นะฮะประเด็นต่อมานะพอพูดถึงฟิลโฟเดนก็มีนักข่าวพูดถึงอารมณ์เปรียบเทียบเกี่ยวกับทางฟิลโฟเดนกับโคพาเมอร์นะฮะถามว่าเอ๊ะทางโคพาเมอร์นั้นจะเดินตามรอยฟิลโฟเดนหรือเปล่านะครับถามเป๊ปเข้ามาแบบนี้เป๊ปตอบนักข่าวเกี่ยวกับกรณีว่าอย่าพยายามเปรียบเทียบนักเตะ2คนนี้นะเป๊ปพูดว่าฟิลนั้นก็คือฟิลโคนั้นก็คือโคนะอย่าพยายามเปรียบเทียบพวกเขาฟิลนั้นเป็นตัวจริงของเราอยู่แล้วไม่งั้นเขาคงไม่ได้เล่นทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ฟิลคือฟิลโคยังเป็นดาวรุ่งแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นอายุน้อยและยังมีหลายสิ่งอีกมากที่ต้องปรับปรุงอีกทั้งยังมีความห่างชั้นจากฟิลโฟเดนอยู่เราไม่สามารถเปรียบเทียบนักเตะ2คนนี้ได้นะผมอยากให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของโคพาเมอร์ในเอาเวลาที่เขาฝึกซ้อมในสนามมากกว่านะโคนั้นอยู่ในการฝึกซ้อมกับเราเสมอแล้วเขาก็พยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเป๊ปพยายามแบบเฮ้ยอย่าไปเปรียบเทียบน้องกับโฟเดนนะฮะ
เขาก็เป็นรุ่นน้องโฟเดนนะครับก็อย่าไปเปรียบเทียบ2คนนี้นะมันอาจจะเป็นการโยนภูเขาไปใส่น้องเขาบอกว่าเอ้ยพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณก็ต้องพยายามทําให้ดีขึ้นแล้วมันจะอาจจะรู้สึกว่ากดดันนะครับเป๊ปก็เลยเลี่ยงที่จะพยายามบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบกันนะฟิลก็คือฟิลคือโคนะทุกคนก็เดินไปทําเส้นทางของตัวเองแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอนะครับต่อมานะฮะเป็นความเห็นจากกูรูกันบ้างนะปีเตอร์คราวช์ก็เป็นกูรูทาง BT Sport นะฮะของประเทศอังกฤษก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของเขานะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทางฟิลโฟเดนด้วยเขาบอกว่าฟิลนั้นสามารถทำทุกอย่างได้อย่างแท้จริงนะผมคิดว่าแม้ว่าในทีมแมนซิตี้นั้นจะเต็มไปด้วยดารานะระดับนานาชาติตอนนี้เนี่ยฟิลโฟเดนกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหมือนกับอารมณ์เหมือนเควินเดบรอยในทีมแล้วและตอนนี้เนี่ยเราสามารถพูดถึงเขากับผู้เล่นในระดับนั้นได้แล้วนะก็คืออารมณ์ว่าฟิลนั้นสามารถทําได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกตําแหน่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับการเล่นเนี่ยมันไปเทียบชั้นเควินเดบรอยได้นะแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันได้แล้วนะครับนี่เป็นการยกย่องจากรุ่นพี่ทีมชาติอังกฤษแล้วก็กองหน้าร่างโย่งของเราที่เล่นในพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานอย่างปีเตอร์คราวช์นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะฮะอาจจะไม่ได้อินเสิร์ตรูปแต่ว่าเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเรานี่แหละนะเป็นทางฟิลิเป้เคลเมนต์นะครับผมเป็นผู้จัดการทีมของทางคาบรูชนะกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้บอกว่านี่คือทีมที่ต้องยกนิ้วนะฮะต้องยกนิ้วที่คุณมีทั้งหมดในมือ2มือเนี่ยให้กับแมนซิตี้ไปเลยคือ10เต็ม10นะครับแล้วก็เขาได้บอกว่าซิตี้นั้นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในทุกจุดทุกขุมกำลังพวกเขาสุดยอดมากเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ทีมนี้เป็นนะก็กล่าวยกย่องทีมเรานั่นแหละครับว่ามี10นิ้วมี10คะแนนเต็ม10เนี่ยก็ต้องให้เต็ม10ไปเลยสำหรับความแข็งแกร่งของทีมเรือใบสีฟ้าของเรานั่นเองไปปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะฮะวันนี้ไม่ได้มีข่าวซื้อขายส่วนมากก็จะเป็นประเด็นทั้งหมดนะควันหลงต่างๆผมก็อัปเดตมาให้เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเจ้าหนูเคกี้นะฮะหรือกาอีกี้นะครับก็หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเขาออกเสียงว่ากาอีกี้นะพี่ก็จัดให้นะฮะอัปเดตเรื่องของกาอีกี้ล่าสุดนะเป๊ปได้ให้สัมภาษณ์ด้วยเป๊ปบอกว่ากาอีกี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอยู่นะครับที่หายหน้าหายตาไปยังไม่มีบทบาทกับทีมเนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแล้วก็จะมีบทบาทกับทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับโดยเป๊ปได้กล่าวว่าเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาฟอร์มของเขาในสนามจะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่ามีแผนจะให้ลงสนามนะครับผมคาดการเอาไว้ว่าเคกี้หรือกาเอกี้เนี่ยจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในการแข่งทางการนะในนัดที่เจอกับเวสต์แฮมนั้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็เจอกับเวสต์แฮมในคาราบาวครับก็น่าจะมีส่วนร่วมในเกมนั้นก่อนเป็นเกมแรกนะในความคิดของผมก็รอติดตามกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป๊ปก็ได้อัปเดตเองว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าอยู่ยังไม่ทราบว่าอาจจะฟิตสมบูรณ์หรือว่าหายทันไหมนะครับก็รอลุ้นกันดูแต่ว่าถ้าหายขาดอะไรยังไงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมีส่วนร่วมแน่นอนเพราะว่าเป๊ปก็การันตีแล้วว่าเขาเนี่ยจะซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนนะสําหรับกาอีกี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดประเด็นทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตแล้วก็สรุปให้ฟังเรื่องควันหลงต่างๆอัปเดตนักเตะต่างๆนะหวังว่าจะชื่นชอบกันวันนี้หมดเวลาของตาแล้วในการอัปเดตข่าวสารใน Channel T Citizen นันดาต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ